ราก็มาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับผมคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เที่ยวแบบอากาศสบายๆไม่ร้อนมากครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับวันนี้เรามาตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้คนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเป็นวันอาทิตย์เนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นปกติแล้วคนก็น่าจะเยอะแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งเปิดตลาดมั้งเราไปดูแล้วกันว่ามันมีของอะไรขายแล้วก็เราจะได้ของอะไรกลับบ้านบ้างแต่คนไม่มีเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดไอ้ตลาดเองคนมันก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากอยู่ตรงนี้ปกติของจะขายเยอะมากเลยนะเงาเงานะครับไม่มีอะไรที่แบบจริงๆเขาก็ยังไม่เปิดเต็มที่นะครับก็มีบางร้านที่เขาเปิดแต่โดยรวมก็คือยังต้องเดินดูต่อไปครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็จะเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับทุกคนที่ไหนก็จะแวะเสี่ยงโชคได้ทุกที่นะครับนายเอาไปตลอดขอไปหนึ่งนายเอาไว้ก็เอาอ๋อในมันมี5มี1 5 5 5 7 6แต่ว่าไอ้นี่สวยกว่าเนาะนี่ไงมันมี5 7 6แต่ดึงดิพี่น้อยพูดเอาใบนึงใช่มั้ยเดี๋ยวนะคะดึงอ่ะดึงมีกี่ใบอ่ะพี่น้อยมี2ใบแต่ว่า5 7 6นี่มีตอง1ข้างหน้า5 7 65 7 6 5 9 4มีมั้ยเนี่ย4 9 4เอาไปคนละใบ5 7 6เนี่ย4 9 4 5 9 4ไม่มีอ่ะโอเคแต่ที่มันมี2ใบไงครับถ้า7 6อันนี้มันจะเป็น4 7 6อ่ะคนละใบนะอันนี้ใบก่อนเดี๋ยวเขาจะรวมนะใช่นะเอาใบไม่เบาเหมือนกันนะ10 76 10เนี่ยมีชุด47อย่าง76Thank you.
ดินมาก็บ่นหิวกันหมดแล้วนะครับตัวเงินตัวทองเพื่อนเธอก็ไม่มีอะไรครับทางนี้เขาก็สามารถออกไปทำบุญที่วัดได้นะครับไม่รู้ว่ามีวัดอะไรบ้างพี่วุฒิก็จะมี2 อย่างนะครับไม่หวยก็ของกินครับ